คำอุปมารเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีพระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึง่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีก รับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอภิเษกนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไรนาของตนบางคนก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้น ก็จับข้าราชการทําการอับะยศต่างๆแล้วฆ่าเสียกษัตริย์องค์นั้นก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามข้าตกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ถูกเชิญน,นั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบใครใคร ก็ให้เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องโถงงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอย๋ย เหตุไนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่ผู้ข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยการเสียสวยให้แก่จัก,กรพรรดิซีซ่า ขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ให้ได้จึงใช้พวกศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข่าข่าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด เหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพศศรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่พระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของเขาจึงตรัสว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งถวายพระองค์ พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคําจารลกนี้เป็นของใครเขาทูลว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคําตรัสตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกไม่ถึงจึงพากันกลับไปละพระองค์ไว้ปัญหาเรื่องการคืนชีพ ในวันนั้นมีพวกสะดูสีมหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายสืบตระกูลของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชายเจคนพี่หัวปี มีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ดในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเคนแล้ว พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคำภีหรือฤทธเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่า เราเป็นพระเจ้าของอับ,บราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พระบัญญัติข้อใหญ่ฝ่ายพวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่ จึงประชุมกันมีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่สองก็เหมือนกัน คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดเมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของผู้ใดเขาตอบว่า เป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นชไหนาดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่าน ถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป